หนูดูสิหมอกขาวโพลขนาดนี้เราจะมองเห็นถนนได้ยังไงอะเราจะกลับบ้านได้ยังไงอะแย่แล้วทุกคนติดอยู่บนดอยกลับบ้านไม่ได้ทำยังไงดีดีไซน์ทีวีเฮ้ยดีไซน์ดูข้างนอกดิหูขาวไปหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยดีไซน์ดูดิโอ้โหทุกคนดูสิทำไมมันขาวขนาดนี้โอ้ยดูสิทุกคนเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไปดีไซน์เราลงไปข้างล่างกันไหมไปดูกันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนอุ้ยฝนตกไปเร็วดีไซน์เฮ้ยเป็นไงดีไซน์รีบเดินเร็วเฮ้ยสภาพอากาศแบบว่าไม่เหมือนที่บ้านเราเลยเนาะเพราะว่าที่นี่มันคือบนดอยไงทุกคนฝนตกแล้วไปดิโอ้โหดูดิมองไม่เห็นดอยฝั่งนู้นเลยโอ้โหดูขาวไปหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยดีไซน์ถ้าเป็นแบบนี้เรากลับบ้านไม่ได้นะลูกหนูดูสิหมอกขาวโพลขนาดนี้เราจะมองเห็นถนนได้ยังไงอะเราจะกลับบ้านได้ยังไงอะแล้วเราอยู่บนดอยอะทางกลับบ้านมันเป็นดอยมันชันมันสูงมันชันมันลื่นมันอันตรายอะลูกดูสิทุกคนแย่แล้วทุกคนถ้าฝนยังไม่หยุดตกแล้วหมอกยังเป็นแบบนี้อยู่นะพวกเรากลับบ้านไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่ามันจะอันตรายมากเลยนะกับการขับรถลงเขานะทุกคนโน้นดีไซน์ดูฟังโน้นดิโอ้โหฝั่งนู้นก็มองไม่เห็นอะไรเลยขึ้นห้องการฝนยังตกอยู่เลยทุกคนฝนยังตกไม่ยอมหยุดเลยนะตกตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนตกหนักมากพอเช้านี้นะหมอกก็เลยหนาอย่างที่เห็นนะทุกคนดีไซน์ถ้าเรากลับบ้านไม่ได้ทำยังไงดีอ่ะเราต้องอยู่นี่อีกคืนนึงเหรอแล้วถ้าเราต้องอยู่นี่อีกคืนนึงสายไหมจะเป็นยังไงอะดีไซน์สายไหมอดอาหารแน่เลยมันจะไม่ได้กินข้าวอะดีไซน์ไหมอ่ะสิทุกคนถ้าหมอกยังหนาแบบนี้นะเราคงต้องอยู่ที่นี่กันอีกวันนึงแย่ yeah, แล้วทุกคนติดอยู่บนดอยกลับบ้านไม่ได้ทำยังไงดีอาริสากินข้าวเลยค่ะเร็วรีบกินข้าวช้าเพิ่มพลังก่อนลูกดูสิเรายังไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้กลับบ้านหรือเปล่านะดูสิถ้าอย่างนี้นะเราไม่ได้กลับแน่ดีไซน์เพราะมันมองไม่เห็นถนนมันอันตรายขับรถไปไม่ได้กินข้าวเพิ่มพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงภาวนาขอให้หมอกหายไปนะทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นเราคงต้องติดอยู่บนนี้อีกวันนึงมาลุ้นกันไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะบ๊ายบายค่ะดูซิ